รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีก่อนจะเช้าดูตรงไหนก็ดูไม่ดีใจละเกินมันทรมานเจ็บจนอยู่ไปก็เหมือนตายจิตใจวุ่นวายความจริงก็ดันอยากทนแต่ดูจะเลือดทนอยู่กลางความมืดมนมันหลงทางหมดทางไปได้แต่ท้อใจหมดแรงตัดสินใจคนที่ไม่ดีทำไมไม่เคยมีแค่ไม่เคยจะรับกรรมคนที่ว่าดีคนดีดูไม่เคยจะเห็นจริงเอากันให้ตายดูสองมือที่หมดไฟอีกใจก็เข้าใจว่าทำไปก็เท่านั้นมันเจ็บมันช้ำมันยากจะทนจนแสนจะทรมานชีวิตดีที่เคยสดใสสดใสจนเสียอาการต้องอีกนานเท่าไหร่วันพรุ่งนี้จะไม่เป็นขาลงอดทนเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องใช้วิชาปลงอยู่ดีดีสิ่งดีที่เคยมีก็หายคนดีที่ไว้ใจอยู่ดีดีก็กลับมาทำร้ายไม่อยากจะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดียังไงทั้งที่รู้ว่าจะต้องเดินต่อไปหากยังมีลมหายใจก่อนจะเช้าฟ้ายังมีแสงสีก่อนจะเช้าดูตรงไหนก็ดูไม่ดีก่อนจะเช้าบางคนก็ท้อก่อนจะเช้าบางคนก็ยอมก่อนจะเช้าฟ้าอาจมีแสงดาวก่อนจะเช้าอาจจะซื้อเธอดีไม่ดีก่อนจะเช้าบอกใจไว้ว่าอย่าเปลือกท้องแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเพลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเพลมีห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตแม่ทนองแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่แหละนะอะไรไม่ใช่ได้นะเพราะข้าน้ำนมต่อไปนี้เป็นข่าวประจำวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546อนุสนธิจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลอ้าวอนุเชื่อยายหน่อยแล้วรัฐบาลสองพันห้าร้อยสี่สิบหกรัฐบาลจะถอนรากถอนโคนกระบวนการขายยาโดยเฉพาะยาบ้าให้หมดภายใน3เดือนคือเดือนเมษายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าเดือนแรกของนโยบายนี้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงทำไมไม่เปลี่ยนแพงบ้างล่ะค่าตัดตอนร้องทุกวันเบื่อที่สุดก็ร้องให้แม่สองคนในบ้านนี่ไงคะก็โอเคอ่ะดีอยู่แต่ว่ามันเบื่อ
ไหนละพริกมัวแต่ร้องเพลงลืมมาสิไม่ลืมค่ะถือว่างั้นแหละอ้าวเนี่ยรุ่นน่ะมาแล้วค่ะมาเลยสวัสดีค่ะรีบกินเลยลูกน่ารักจังชื่ออะไรชื่อว่าเด็กหญิงอุษาแสงแล้วพี่ล่ะชื่ออะไรไม่รู้อะไรสักอย่างพี่ชื่ออโนไทยแล้วพี่อรุณชื่อว่าอะไรล่ะพี่อรุณชื่ออรุณฉายพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออัมพลแม่ชื่ออรดีจำไว้นะคุณยายคะแล้วคุณป้ายังไม่มารับอุตส่าห์หรอคะเดี๋ยวก็คงมาแล้วเมย์น่าจะไม่มาแหมพอเมย์ธุระเรามาโยนไว้ที่นี่แต่พอไม่มีธุระแล้วก็บ้านเราไม่ได้เห็นหน้าอุตส่าห์หรอกมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าฉันไม่มีธุระฉันก็คงไม่เอามาฝากไว้ที่นี่หรอกสวัสดีค่ะในเมื่อฉันไม่ได้พูดผิดก็ไม่เห็นต้องทำเสียงเขียวขนาดนั้นเลยคะฉันกลัวว่าหลานฉันจะติดนิสัยนินทาคนรับหลังมันนิสัยไม่ดีพูดความจริงพูดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ต่อหน้าหรือรับหลังก็พูดได้ทั้งนั้นแหละค่ะคุณอัมพาอุษาไปกันเถอะลูกเอ้าอุษาเป็นไรลูกป้าอุษารีบมารับแต่เช้านะลูกนะนี่เกิดอะไรขึ้นใครยุไม่ให้หลานไปกับฉันหึสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูจะพาอุษาไปส่งให้ที่รถนะคะไม่เป็นไรอุษาไปกับป้าค่ะลูกแม่ลูกหาแม่ลูกเอ๊ะน่ารักที่สุดเลยเอามาลูกเอามาอึ๊บฉันจะไม่ไปไหนไกลๆอีกนานนะแล้วก็คงจะไม่ได้พาอุษามาที่นี่อีกจิตคะจิตมารับคุณอุษาไปนั่งคอยที่รถป่ะค่ะไปค่ะอรดีคุณยายนี่เอาเรื่องนะพี่พาสวัสดีครับจ้ะพี่พามารับอุษาแล้วครับถ้าไม่มารับอุษาแล้วฉันจะมาทำไมถามชอบกลทำไมพี่ออนเขายอมให้ลูกไปล่ะคะคุณยายถือว่าเป็นพี่สาวคลอดไม่ถึงเดือนก็มาคว้าตัวไปแล้วออนก็พูดไม่ออกแล้วทำไมถึงพูดไม่ออกล่ะคะเขาไม่พูดมั้งเด็กๆกินเสร็จแล้วรีบไปโรงเรียนไปอรุณทำไมไม่แต่งชุดนักเรียนอ่ะอรุณสอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้อรุณนัดเพื่อนไปเที่ยวไปก่อนนะคะยายมาอนุมานั่งข้างหน้ากับพ่อดีกว่าจะได้ให้พี่เขานั่งสบายๆข้างหลังเอาขึ้นมาเอ้าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนั่งอย่างเงี้ยดีละอรุณจะได้คอยจับน้องด้วยฮัลโหลดีกว่าดีกว่าไปอรุณจับน้องดีๆนะลูกนะค่ะไปลูกเอองั้นนั่งขึ้นนี่ตะพลแกจะใช้มอเตอร์ไซค์บูโรทั้งนี้ไปอีกเมื่อไหร่ฮะไว้ผมเป็น 4-5 ก่อนนะพี่ผมจะกัดฟันผ่อนรถสักคันไม่ต้องรอหรอกไปออกเลยคันเล็กๆนะพา
พี่พูดจริงเหรอเนี่ยแล้วแกเคยเห็นฉันพูดเล่นไหมฮะโอ๊ยฉันรำคาญเถียงกันอยู่ได้กับไอ้แค่เรื่องที่นั่งของลูกเนี่ยไอ้เขาท่าขอโทษนะคะนี่ตะพลแกดูเมียแกนะสองมือยังไม่พนมไหว้ฉันเลยนี่ใครพี่ผัวนะฉันจะบอกให้ลูกก็เลี้ยงให้แล้วแถมยังจะซื้อรถให้อีกคันหนึ่งอรุณอโนแกดูแม่แกไว้นะยังไงๆป้าก็เป็นพี่สาวของพ่อแกอรุณขอโทษแทนแม่ค่ะคุณป้าคุณป้าว่าแม่ก่อนใช่ไหมครับอ้าวอโนถ้าไม่คิดว่าป้าเป็นป้าก็รู้จักเกรงใจมั้งนะป้าเนี่ยมีบุญคุณกับพวกแกนะบ้านหลังเนี้ยฉันก็ดาวให้ตอนผ่อนน่ะฉันก็ช่วยผ่อนนะอโนรีบขอโทษคุณป้าเดี๋ยวนี้เลยขอโทษครับก็ยังดีนะคะแม่ที่อุตสาเนี่ยได้อยู่กับคนที่รักแกมากๆแต่อุตส่าห์จะเสียเด็กจำคำแม่ไว้เลยนะอุตส่าห์นะไม่ใช่ลูกของหนูแล้วนะคะแม่หนูยกให้เขาไปแล้วเขาจะโตขึ้นมาเป็นยังไงก็ตามอย่างน้อยหนูก็ดีใจที่เขาได้อยู่กับคนที่รักแกแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับแกได้แล้วทำไมพี่ออนถึงให้ไปล่ะคะลูกทั้งคนก็เขามีอำนาจอำนาจอะไรหรอคะเงินไม่หรอกถือว่าเป็นพี่ใหญ่อำพลกลัวถ้าไม่มีเงินจะกลัวไหมคะแม่ก็ใช่ก็ถ้าไม่มีเงินก็คงไม่เอาอุตสาไปเลี้ยงหรอกมันก็จบลงที่เงินอยู่ดีแค่นั้นสินะแล้วอีกอย่างนะบัวเราเลี้ยงลูก3คนไม่ไหวหรอกแถมยังมีแม่ให้ต้องเลี้ยงอีกคนหนึ่งด้วยแม่คือพระไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่บูชาเอาละไปดีกว่าไม่อยากเห็นคนขี้แย่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลมีห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตแม่ทนงแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปากดวงใจอรุณไปไหนลูกหนูนัดเพื่อนไว้หน้าศาลากลางค่ะพ่อเดี๋ยวพ่อไปส่งอนุก่อนนะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีจ้ามาแต่เช้าเลยนะแต่เช้าเลยเหรอขยักขยักไงจะอ้วกใช่พี่ทุเรศจริงๆเลยถึงเขาจะยังไม่เคยทำกับพี่แต่พี่เห็นอย่างเงี้ยพี่อยากให้หนูเอาเรื่องนะยังไงอะพี่เอ้าอย่างน้อยก็แจ้งความเพราะว่าเขาทำผิดกฎหมายรู้ไหมโหผิดกฎหมายเลยเหรอพี่พี่ว่านะผิดกฎหมายมันคงต้องข่มขืนแล้วมั้งพี่นี่เขาก็แค่จับแตะๆอกมันคงไม่ผิดกฎหมายหรอกมั้งพี่เดี๋ยวขอพี่นึกดูก่อนนะพี่รู้สึกว่าพี่เคยรู้มาว่าคงไม่หรอกพี่เราก็แค่ยอมมันไปไม่ได้สึกไม่ได้หล่ออะไร
ก็แค่ให้ไอ้ผู้จัดการหน้าหม้อมันได้ปลดปล่อยบ้างดีกว่าเราไปหางานทำใหม่นะพี่เดี๋ยวหนูพี่ว่าของอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยอมเขาก็ไม่กล้าหรอกนะหนูไปยอมเขาทำไมอ่ะเราเป็นลูกผู้หญิงนะเราไปยอมเขาเขาก็เอาเปรียบเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะลองเช็คให้ว่ามันผิดข้อกฎหมายหรือเปล่าถ้าผิดหนูก็ฟ้องเขาไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอีกก็ดูสิคนในบริษัทเนี่ยโดนกันไปกี่คนแล้วโหยพี่นี่เท่ากับทุบหม้อข้าวตัวเองเลยนะแล้วงานสมัยนี้มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆแล้วถ้าเกิดหนูไปฟ้องเขาแล้วเขาสวนกลับมาว่าหนูก็แต่งตัวโป๊อะพี่ก็หนูชอบแต่งตัวสไตล์อย่างเงี้ยพี่มันเป็นสไตล์หนูอะแล้วถ้าเกิดเขาหาว่าหนูยั่วเขาอะพี่เราผิดไปอีกนะพี่โอ้ยแบบนี้มันอ้างกันไม่ได้หรอกถ้าอ้างแบบเนี้ยคนก็ผิดไปทั้งโลกแล้วสิแล้วอย่างนะหนูคนแต่งตัวโป๊กับหนูทั้งเยอะแยะถ้าพูดแบบเนี้ยพี่โกรธจริงนะเนี่ยพี่อย่าปวดหัวเลยเอาจริงคนที่โดนอะไม่ใช่พี่สักหน่อยปวดหัวอะไรนักหนาหนูนี่เป็นคนโดนนั่งเฉยๆเลยฮัลโหลว่าไงลูกไปไหนนะคะฮัลโหลค่ะแม่ไปซื้อของได้เลยค่ะไม่ต้องรออรุณอรุณไปเที่ยวสวนกับเพื่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแม่ติดงานค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่ให้รอนานบัวอุ๊ยขาทำให้อีกแล้วแม่เขายังกำชับอยู่ว่าให้ลูกเขาทำเองก็มันอดไม่ได้นี่คะน้ำยาเนี่ยมันหอมเนี่ยหอมชื่นใจแล้วมันก็นุ่มมากด้วยนะคะรีบๆเข้าเถอะจะไปซื้อของไม่รออรุณแล้วเดี๋ยวปิดบ้านไว้ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะยายจ๋าหนูกลับมาแล้วจ้ะจ้าไปอาบน้ำอาบท่าซะดูสิเนื้อตัวบอมแบมเลยจ้ะยายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยายจะไปเปิดปั๊มน้ำให้ยายจะออกไปซื้อของแล้วก็เลยไปรับอโนด้วยอรุณอย่าลืมลงไปล็อกบ้านนะจ้ะพี่ออนหน่อยนะคะจ้ะสวัสดีค่ะพี่ออนเจอกันนะกลับเหมือนกันเดี๋ยวค่ะเชิญจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
ใช่ไหมคะพ่อจะนี่ไปล่ะผู้จัดการเรียกฉันมาทำไมล่ะคะเข้ามานั่งตั้งนานแล้วไม่เห็นพูดอะไรเลยคือเผอิญว่าวันนี้เนี่ยผมได้ยินคุณพูดกับเด็กเด็กที่ไหนคะคุณก็รู้นี่อ๋อนั่นไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแต่ผมไม่พอใจมากนะงั้นฉันก็ต้องขอโทษด้วยค่ะฉันพูดไปตามที่ฉันคิดมันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณเลยนะแต่ฉันคิดว่าฉันมีความคิดเห็นเรื่องนี้ได้คุณมองดีๆนะว่าในนั้นเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่คุณไม่รู้อยู่แต่คุณไปทึกทักอย่างนั้นทำไมฉันก็ไม่ได้ทึกทักอะไรเกินไปนะคะข้อเท็จจริงฉันก็รู้อยู่เอาเป็นว่าฉันขอโทษแล้วกันค่ะได้ผมรับคำขอโทษแต่ฉันไม่เปลี่ยนความคิดนะคะคุณเป็นลูกจ้างที่แย่มากนะผมเนี่ยเป็นเจ้านายคุณคุณมาพูดแบบนี้กับผมได้ไงมีคำพูดไหนเหรอคะที่ฉันพูดกับเจ้านายไม่ได้ก็นี่ไงคำนี้ไงเดี๋ยวนะคะฉันแค่พูดว่าฉันไม่เปลี่ยนความคิดก็นั่นแหละสองคำนั่นแหละฉันไม่เคยก้าวล่วงอะไรคุณเลยนะเพียงแต่ฉันไม่เปลี่ยนความคิดที่คิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ผิดทั้งจรรยาบรรณของนายจ้างและก็ผิดทั้งกฎหมายด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ผมข่มขืนก่อนดีไหมงั้นถ้าเกิดมีใครมาทำอย่างนั้นกับลูกสาวของคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยจนกว่าเขาจะข่มขืนลูกสาวของคุณแล้วคุณถึงจะรู้สึกว่าเขาผิดใช่ไหมคะนี่อย่านะถ้าตบนะผิดกฎหมายแน่นอนอรุณเป็นไรลูกไปมึงไปเรียกมันเลยนะตำรวจเขาไม่เชื่อมึงหรอกก็คอยดูสิมึงไม่ต้องทำแล้วนั่งงานกูไล่มึงออกไล่ได้เตรียมจ่ายเงินก็แล้วกัน10 เดือนกูไม่จ่ายมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะว่าหลักฐานมึงอะไม่มีตำรวจเขาไม่มีทางเชื่อมึงแน่หลักฐานมันมีอยู่เต็มบริษัทอ๋อแล้วเรื่องของฉันอัดเทปไปเฮ้ยมาดิทำไมออกมาดิไม่ออกมาดิไม่บอกให้ออกมาไม่ให้ออกมาไม่โอ๊ยยาโอ๊ยเฮ้ยลูกเป็นอะไรไปลูกThank you.
สองคันเลยนะตาย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 อรุณไม่ได้ล็อกบ้านอีกแล้วอโนอย่าไปอาบน้ำเลยนะครับครับครับก็ไปสิครับไปครับครับอโนอย่าวิ่งลูกเดี๋ยวร้องครับพ่ออโนกินเหล้าไปหัววันเลยก็น่าจะกินไปแค่นิดเดียวละค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าบัวเห็นยังเต็มขวดอยู่เลยพร่องไปขนาดนี้น่าจะสักสองแก้วพี่อรุณพี่อรุณออนไม่สบายหรือเปล่าอ้าวพี่ออนไม่สบายเหรอคะเดี๋ยวบัวหยิบยาให้เออไม่ต้องกลับกันหมดหรือยังคะแม่กลับกันหมดแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าเลยทั้งอรุณทั้งอัมพลอรุณไปเที่ยวกับเพื่อนคงจะเหนื่อยนะคะป่านนี้คงหลับไปแล้วมั้งคะแม่ทำอะไรทานคะเนี่ยออนเป็นอะไรบอกแม่ก่อนหนูอาจจะออกจากงานนะคะแม่ฮะทำไมอ่ะมีเรื่องขัดแย้งกันนิดหน่อยค่ะมีเรื่องอะไรทำไมไม่ทนก่อนล่ะแล้วไปมีเรื่องกับใครผู้จัดการค่ะโอ้ยไปมีเรื่องกับเขาทำไมเขาเป็นเจ้านายเราแม่คะถ้ามันไม่มีเรื่องหนูก็ไม่มีสิคะแม่แต่ก็น่าจะทนหน่อยนะงานมันยิ่งหายากอยู่ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งหายากเออหนูว่าพี่ออนอ่ะออกน่ะดีแล้วค่ะเอาค่ะมันรู้เรื่องกับเขาด้วยเหรอก็รู้แต่ว่าใครมีเรื่องกับพี่ออนอ่ะคนนั้นน่ะเป็นคนชั่วค่ะก็จริงของมันแล้วนะใครมีเรื่องกับออนก็คงไม่ใช่คนดีหรอกอย่าไปทำงานกับคนชั่วเลยนะคะบ้านนี้คนเดียวหาเลี้ยงไม่ไหวหรอกนะคุณยายคุณยายเคยบอกว่าจะเปิดร้านอาหารไงคะได้นะฝีมืออย่างฉันเนี่ยได้นะออนถ้าจำเป็นจริงๆแม่เปิดร้านได้นะออนไม่เป็นไรนะช่วยกันเปิดร้านอาหารเถอะค่ะคุณยายได้นะลูกแม่คะแต่แม่อย่าเพิ่งบอกอรุณนะคะอรุณยิ่งอยากทำงานอยู่เดี๋ยวจะไม่ยอมเรียนต่อจบแค่ม.6เองนั่นสิคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเครื่องต่อรองกันยกใหญ่ให้เขาสอบเอ็นทรานซ์ให้เสร็จก่อนดีกว่านะคะแม่ป่านนี้ยังไม่ลงมาอีกคะเนี่ยเออนั่นสิเอาไปดูลูกไปค่ะอรุณทำอะไรมืดๆอ่ะลูกไฟเฟยไม่เปิดแล้วมาปิดม่านทำไมป่านนี้นอนเพิ่งตื่นเหรอลูกไม่สบายหรือเปล่าอนุ่มเป็นอะไรลูก
สบายเหรอลูกอรุณอยู่ไหนอะบัวอยู่ในห้องนะคะเห็นพี่ออนเข้าไปตามยังไม่ลงอีกเหรอคะไม่เห็นเนี่ยพ่อเขาล่ะอยู่ในห้องค่ะใช่ปะไม่รู้เห็นแต่พี่อรุณจะตั้งโต๊ะแล้วนะพี่เขาทำอะไรอยู่อะอนุเห็นร้องไห้ร้องไห้จริงเห็นจริงเหรอไม่จริงหรอกอนุพูดเองพี่เขามีเรื่องอะไรต้องร้องวันนี้เขาไปเที่ยวมาเขาจะร้องทำไมพ่อข่มขืนหนูค่ะแม่หนูกลับบ้านอาบน้ำแล้วจะอ่านหนังสือแต่พอลุกขึ้นมามันเวียนหัวมากจนวูบมืดดำไปหมดพอหนูรู้สึกตัวหนูก็เห็นพ่ออยู่บนตัวหนูแล้วพ่อก็ร้องไห้ร้องไห้ขอโทษหนูอ้อนวอนไม่ให้บอกแม่พ่อบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคุณเลว
ออนเป็นอะไรกินยาบัวขอน้ำแก้วนึงใจฟังแม่ดีๆนะลูกสิ่งที่แม่จะพูดต่อไปเนี้ยลูกอาจจะคิดว่าแม่พูดได้เพราะมันไม่ใช่เป็นตัวแม่แต่แม่อยากให้หนูลืมเรื่องนี้ไปก่อนเพราะพรุ่งนี้เรามีเรื่องต้องทำเราต้องเดินทางไกลนะลูกนะเดินทางไกลเหรอคะแม่ใช่ลูกกับแม่เราสองคนจะเดินไปด้วยกันมันเป็นทางที่ยาวไกลมากแต่เราก็ต้องไปให้ได้แม่จะอยู่กับลูกตลอดเวลาเจ็บของลูกก็คือเจ็บของแม่ในเมื่อเราเจ็บสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องทำให้หายเจ็บเข้าใจไหมลูกค่ะแม่นอนเถอะนะคนดีของแม่
็ไม่คิดจะลงมากินข้าวกินปลากันเลยหรือยังไงอัมพลนั่นน่ะยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ออนคงเอายาไปให้นะคะคุณยายก็นั่นน่ะจริงแล้วนี่อโนหลับแล้วใช่ไหมหลับแล้วค่ะหลับแล้วหนูก็เลยลงมาไปงั้นเราไปนอนกันเถอะไปก็หลับแล้วเสียงเงียบเชียวพี่เพลียหลับเหรอไม่สบายหรือเปล่าถึงไม่ลงไปทานข้าวเปล่าเป็นอะไรไม่สบายก็บอกนะจะได้ไปหยิบยาใหวันนี้สอบนะยายครับหนูหิวแล้วครับแม่ครับอโนทำไมยังไม่รีบไปอีกเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกไปไปเร็วไปเร็วๆร้องร้องร้องยายจ๋าจ๋าหนูจ๋า
วันนี้โนกินขนมปังเหมือนเดิมนะจ๊ะได้จะต้องกินให้หมดนะรู้ไหมว่ากินไม่หมดแล้วจะโดนทำโทษยังไงบ้างอ่ะไม่รู้ครับผมถ้าเล่นนักละเจ้าอันโนแฮ ถ้ากินไม่หมดก็จะให้อดไม่ทำให้กินอีกเลยโอ้ยน่าใจแน่เลยอ่ะงั้นก็ต้องกินให้หมดสิครับ อรุณคงไม่สบายมั้งคะคุณยายพี่ออนเข้าไปหาแต่เช้าเลยค่ะอุ้ยอรุณน่ะแข็งแรงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะคนนี้สิ3วันดี4วันไข้แล้ววันที่5เป็นอะไรเหรอยาย อุ้ยเออแล้วออนทำไมยังไม่ลงใหม่อ่ะอรุณพร้อมไหมลูกกินดีๆลูกมันจะไปไหนอ่ะไปบ้านเพื่อนค่ะแล้วทำไมอัมพลยังไม่ลงมาอีกล่ะเดี๋ยวอนุก็สายหรอกช้าล่ะเดี๋ยวอันโหก็สายหรอกครับทานจ้ะลงมาถ้าช้าเสียเดี๋ยวอโนก็ไปไม่ทันหรอกถ้างั้นไปเลยก็ได้ครับเอาอรุณกินเร็วๆเขาสิจะไปบ้านเพื่อนเดี๋ยวจะได้ให้พ่อเขาไปส่งบ้านเพื่อนอยู่ทางไหนคะลูกให้พ่อเขาไปส่งไหมอยู่แถวบริษัทแม่ดีงั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งเองเดี๋ยวฉันไปส่งเองนะแล้วให้แม่ไปรับด้วยไหมลูกหนูขอค้างได้ไหมคะจะติวหนังสือสอบค่ะคงไม่ได้หรอกแม่ก็มีกฎห้ามไปค้างบ้านเพื่อนเดิมแล้วเหรอแม่ว่าอย่าไปนะลูกแม่เป็นห่วงนะหนูจะค้างค่ะก็แม่ก็ไม่ให้หนูไปได้ไหมคะแม่ต้องถามพ่อเขาแล้วกันหนูถามแม่ค่ะอรุณทำไมทำซุ้มเสียงแบบนี้ล่ะหนูไปได้ไหมคะเอองั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ไปส่งให้ถึงบ้านจะได้รู้ว่าเพื่อนคนไหนโอเคไหมลูกอรุณแม่ก็ถามทำไมไม่ตอบล่ะนี่อรุณเป็นอะไรอะฮะทำท่าทางแบบนี้มันไม่งามเลยรู้ไหมเดี๋ยวใครเขาไม่รู้ก็จะว่าบ้านเราไม่สั่งไม่สอนนะเป็นสาวเป็นแซ่จะไปค้างอ้างแรงที่ไหนก็ต้องขออนุญาตพ่อเขาด้วยสิ
ทำอะไรต้องให้ผู้ใหญ่รับรู้เอาไว้บางทีแม่ให้พ่อก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะความจริงบ้านนี้มีกฎแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วเป็นเด็กสาวไปนอนค้างที่ไหนก็ต้องให้รับรู้ด้วยเพราะมันมีอันตรายทั้งนั้นไม่รู้ว่าบ้านเขามีผู้ชายหรือเปล่าข่าวยิ่งออกอยู่คมๆบ่อยๆไม่ได้ยินหรือไงทั้งพี่ชายทั้งลุงทั้งอาทั้งน้าไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นเลยต่อให้พ่อด้วยเอาขอโทษนะเอาอันมันเป็นอะไรอ่ะออนนั่นสิคะแปลกๆสงสัยเสียใจไม่เจอเพื่อนมั้งคะไม่เจออะไรล่ะก็วันนี้ก็จะไปหาเพื่อนอยู่เนี่ยก็เขาเรียนจบแล้วนี่คะอุ้ยเรานี่มันอะไรก็ไม่รู้ช่วยไม่ต้องนี่ลูกโกรธอะไรคุณหรือเปล่าลูกโกรธอะไรคุณหรือเปล่าเปล่านี่ลูกคงขัดใจกับเพื่อนแม่คะหนูไปก่อนนะคะจ้าอโนรีบไปได้แล้วกินนมให้หมดด้วยครับอดุลอย่าร้องไห้เลยลูกแม่ใจจะขาดแล้วฉันขอโทษนะคะที่มาช้าพอดีวันนี้ติดธุระจำเป็นมากๆเลยเอาไว้จะทำงานทดแทนให้คุณจะเขียนจดหมายลาออกเองหรือจะให้ผมไล่ออกหมายความว่ายังไงคะคุณทุจริตแต่ผมให้โอกาสคุณนะว่าคุณทุจริตยังไงคุณไม่ต้องถามหาหลักฐานเลยนะเพราะว่าถ้าหากผมไม่มีหลักฐานเนี่ยผมก็กล่าวหาคุณไม่ได้แน่ฉันถามคุณว่าฉันทุจริตยังไงคุณก็บอกมาสิคะคุณรับเงินจากลูกค้าจากใครก็ผมบอกคุณแล้วไงก็ใครล่ะคะคุณหมายถึงใครล่ะฉันไม่รู้จักลูกค้าคนไหนเป็นการส่วนตัวสักคนเดียวฉันจะรับเงินจากเขาเพื่ออะไรรับทำไมฉันทำอะไรให้เขาได้บ้างทำไมจะไม่ได้แล้วมันจะได้ยังไงอ่ะอ๋อฉันลดราคาให้เขาเหรอหรือฉันสามสินค้าให้เขาในส่วนเกินของโปรโมชั่นของบริษัทถ้าฉันทำอย่างนั้นมันก็ต้องมีบันทึกสิคะก็แค่คุณรับเงินมานิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วคุณลัดคิวส่งสินค้ามันก็ถือว่าเป็นการทุจริตแล้วฉันไม่เคยรับเงินใครแต่ลูกค้าเขายืนยันนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำคุณรับเงินเขามาแล้วลัดคิวส่งสินค้าไวกว่าคนอื่นฉันไม่เคยทำจะให้ผมเรียกลูกค้าคนนั้นมาเลยไหมล่ะเรียกมาตอนนี้เลยเอาไหมนี่มันไม่มีทางหรอกนะคุณอย่าหาทางเลยรีบเขียนใบลาออกมาซะนี่ผมให้โอกาสคุณแล้วนะเพราะถ้าหากผมไล่คุณออกเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำงานอื่นได้เลยเพราะว่าไม่มีใครจะรับคุณยังไม่เขียนใบลาออกอีกเหรอมันเสียเวลานะเว้ย
อัมพลข่มขืนอรุณค่ะทำไมทำอย่างนี้ได้ทำไมหนูจะคอยปกป้องดูแลเขาเองไม่ให้อะไรมันเลวร้ายไปกว่านี้จะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้อีกเหรอหนูจะไม่ท้องใช่ไหมคะหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูควรตายไหมอรุณบอกฉันแล้วผมขอพรผมจะไปให้ไกลที่สุดนะเอาละดีนะคุกอะไกลที่สุดของคุณในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนคงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและใน